เป็นภาพล่าสุดที่ผู้สื่อข่าวโดยสำนักข่าวต่างประเทศ AP บันทึกเอาไว้ได้และเผยแพร่เมื่อวันที่5เมษายน2560นายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาผู้ต้องหาหนีหมายจับคดีขับรถชนดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐจนเสียชีวิตเมื่อปี2555เขาใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษสำนักข่าว AP ยังมีรายงานล่าสุดเมื่อวันที่1กันยายนนี้ว่านายวรยุทธ์เดินทางออกจากประเทศอังกฤษเมื่อปลายเดือนเมษายนและมีคนพบเห็นเขาอีกครั้งในโรงแรมกลางกรุงไทเปเมืองหลวงของไต้หวันก่อนจะเดินทางออกจากเกาะเมื่อวันที่3พฤษภาคมและไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยย้อนไปเมื่อสายวันที่3กันยายน2555กำลังตำรวจกว่า150นายได้เข้าปิดล้อมบ้านเลขที่9บ้านของผู้ต้องสงสัยก่อเหตุขับรถชนดาบตำรวจวิเชียรทันทีที่ได้หมายค้นกำลังพร้อมชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบภายในบ้านร่องรอยคราบน้ำมันเครื่องที่ไหลเป็นทางยาวตั้งแต่หน้าบ้านพาไปจนถึงรถต้องสงสัยรถคันที่ว่าคือเฟอร์รารี่รุ่นพินินฟารีน่าสีบรอนเทาจอดอยู่ชั้นใต้ดินของบ้านรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนกันชนหน้าซ้ายแตกกระจกหน้าฝั่งซ้ายแตกเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่ยึดไปตรวจสอบ10นาฬิกาวันเดียวกันนายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาถูกนำตัวออกจากบ้านไปยังสน.ทองหล่อเพื่อสอบปากคำตำรวจให้นายวรยุทธ์ประกันตัวในชั้นสอบสวนด้วยหลักทรัพย์เงินสด 500,000 บาทใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานอยู่ราว6เดือนเศษตำรวจจึงมีความเห็นสั่งฟ้องคดีต่อพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ใน2ข้อหาฐานขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือผู้ถูกชนกระทั่งอัยการสั่งฟ้องเพิ่มอีก1ข้อหาขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดนายวรยุทธ์มีพฤติการประวิงเวลานับตั้งแต่นัดสั่งคดีครั้งแรกนายวรยุทธ์ขอเลื่อนพบอัยการมากกว่า10ครั้งโดยทนายความอ้างเหตุผลเดิมว่าเขาติดภารกิจต่างประเทศและป่วยเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความถึง2ข้อหาเพราะไม่สามารถนำตัวมาฟ้องได้เหลือเพียงข้อหาเดียวคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งจะหมดอายุความในวันที่3กันยายน2570ปัจจุบันนายวรยุทธ์ถูกเพิกถอนหนังสือเดินทางโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยื่นคำร้องต่อองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรืออินเทอร์โพลให้ออกหมายแดงแจ้งไปยัง190ประเทศสมาชิกให้ติดตามตัวนายวรยุทธ์แต่ยังไม่ปรากฏเป็นทางการว่ามีประเทศใดตอบกลับมาสักประเทศเดียวทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน